ที่18รายการนี้ก็ศึกมหาชนวันทรงชัยร่วมกับตำรวจภูธรภาค9มหากุศลโดยพันตำรวจเอกอัมพลบัวรับพรนะครับรองผู้บังคับการสสพ9นะครับในฐานะประธานจัดภูมิธรรมมหาชนคุณทรงชัยที่สนามมวยนะครับสมาพันธ์มวยไทยอาชีพภาคใต้28รายการนี้มีก้องศักดิ์กับสิงห์ทองน้อยปกรณ์กับมงคลชัยเพชรเอกกับปานเพชรยอดทองไทยกับเมทาวินอ้าวแล้วก็มีพระจันทร์ฉายกับแสงดาวด้วยนะครับรายการนี้ก็ตัวมาเตอร์หญิงที่ดังที่สุดตอนนี้ก็ปัญญากรนะครับรัตนสุวรรณก็ร่วมสนับสนุนกันเต็มที่ครับยกที่2ครับโอ้ต้องการแชมป์105ปอนด์ของเวทีราชดำเนินนะครับวันนี้มีท่านประธานกรรมการนะนำทีมมาเลยนะครับศักดาปลื้มจิตศักดาปลื้มจิตนะครับนี่นักมวยทางด้านมุมน้ำเงินนี่ยังเรียนอยู่นะครับเรียนอยู่ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพาณิชยการครับชลบุรีครับนี่วันนี้ต้องขอบคุณท่านดร.วาชิตรัตนเพียรนะครับผู้อำนวยการวันนี้ก็ให้กำลังใจตลอดนะครับใช่ผมเป็นนักเรียนครับพยัคฆ์ศิษย์บางนนท์นักศึกษาปี2อวช2นะครับขอบคุณนะครับบางกอกออโต้พาร์ทจำกัดโดยคุณปัญญวัฒน์ธนกิจเจริญวงศ์นะครับบริษัท GM Advertising จำกัดโดยนายแพทย์วรวีลาบุญทรัพย์ครับไปวุฒิฟาร์มาซีเข้าจำกัดโดยคุณชมพลนุชลุงท่าประภาและก็โมโปสุดยอดเครื่องมือก่อสร้างโดยคุณสมชายมานะวิทยากรครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีโดยท่านดร.ประธานมหาวิทยาลัยนะครับท่านดร.ชาญชัยชัยรุ่งเรืองดร.บางออนเบญชาธิคุณอธิการบดีของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีแล้วก็ตอนนี้นะครับเปิดรับสมัครปตรีปโทปเอกที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนะครับแล้วก็เอ้ามวยวันนี้จัดยังไงเบียดทุกคู่ชิงดำสองคู่แล้วดูคู่นี้อีกแล้วนะกรรมการลำบากใจอีกแล้วนี่ฝ่ายแดงเพชรฝ่ายน้ำเงินโอ้ยพันพยักกองเชียร์มากันเครียดแม่กองเชียร์นี่เยอะมากเขาก็ต่อยในบ้านนะครับซ้อมอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีแต่เป็นเด็กสมุทรปราการนะครับสำหรับพันพยักเพชรนั้นมาจากเมืองย่าโมนะครับสิทธิ์เอกของประธานเอกบางไทรนะครับประธานกองทุนสวัสดิการเพื่อแฟนมวยตอนนี้รอลุ้นรอเชียร์อยู่ที่หน้าจอนะครับหน้าตู้ทีวีก็ฉีดยามาแล้วนะครับประธานเอกฉีดยาตลอดแล้วครับคุณเอกบางไทรนี่ฮะถือเป็นผู้ให้สำหรับวงการมวยนะครับประธานเอกบางไทรดูเกมของเพชรนะครับเสียช่วงนิดนึงรุ่นพี่แม่มวยซ้ายต่อมวยซ้ายนี่มันอาจจะชกกันลำบากนิดนึงนี่เป็นสุดยอดมวยเด็กนะครับสุดยอดมวยเล็กนะครับ105ปอนด์หมดยกไม่ว่างานเล็กหรือว่างานใหญ่ช่างไม้ช่างปูนช่างเชื่อมต่างมั่นใจในโม